ความมีน้ำใจนะครับความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันส่งผลไปถึงคุณธรรมส่งผลไปถึงจริยธรรมของตัวเราขององค์กรนะครับให้รับสิ่งที่ดีๆกลับมาในการอบรมวันนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดีเจออะไรปุ๊บสวัสดีค่ะสวัสดีครับแค่นี้ครับเราได้ใจมากเลยคนก็จะพูดต่อเราในขณะที่เรามาทำงานในองค์กรนั้นๆเนี่ยนะครับเราจะต้องมีความตั้งใจมุ่งมั่นแล้วก็มีการศึกษางานเพิ่มเติมนะครับมันก็จะได้กับตัวเราเองมันเป็นภูมิให้กับเรานะครับจังหวัดภูเก็ตเราก็บอกว่าเป็นจังหวัดเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญซึ่งต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญวันนี้เราจะเห็นว่าการบริการพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยนะครับเป็นหน้าที่ของเราต้องขอขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับบุคลากรทุกคนที่อยู่ในเทศบาลตำบลระไวที่เราได้ผ่านการประเมิน ITA ในปีนี้นะครับซึ่งเราได้รับการประเมินความโปร่งใสคะแนนเท่าไหร่รู้ไหมครับ98.25%ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่สูงมากแล้วก็ได้ระดับแต่พอดีจะพูดอะไรออกไปนะครับเขาบอกว่าคำพูดเป็นนายพอพูดไปแล้วเนี่ยเราต้องรับผิดชอบต้องคิดก่อนนะครับคิดก่อนที่จะพูดอะไรออกไปไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนร่วมงานไม่ว่าจะเป็นสังคมข้างนอกหรือพูดกับใครก็แล้วแต่เราจะต้องมีสติก่อนที่จะพูดอะไรออกไปแต่ถ้าเราพูดออกไปโดยไม่คิดเนี่ยมันอาจจะส่งผลกลับมาหาตัวเราเองกลับมาหาองค์กรเรานะครับ